ีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวแสนกลนะครับวันอาทิตย์เจอกันแบบนี้เช่นเคยครับผมนาฏบุญยศิริยานนท์และอยู่กับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เห็นภาพไปแล้วใช่ไหมฮะเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล็กน้อยไปพูดถึงมันเลยอาจารย์คือไปพี่ไม่ได้รัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมครับผมเออตัวนึกว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแม่มันเป็นภาพเหตุการณ์ที่คนไทยกับคนไทยตีกันเองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยค่ะตีหน้ากลองปากใช่หนึ่งคนไทยคนไทยตีกันนี่คือข้อที่หนึ่งแล้วนะหนึ่งครับข้อที่สองตีเนี่ยหน้ากองปราบซึ่งเป็นที่ที่มีตำรวจอยู่นะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยครับเราเป็นคนไทยด้วยกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่เล็กน้อยแล้วไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์ในการจะมาห้ามคนที่จะคิดว่าอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเพราะอย่าลืมว่าเรื่องใหญ่ๆสามารถมาจากเรื่องเล็กๆได้แค่หมากัดไก่ยังทำให้เจ้าของหมาและเจ้าของไก่ยิงกันได้เลยตีกันได้ถูกไหมล่ะยิงกันเลยคนสวนรถในซอยแคบแล้วไม่มีใครยอมใครยังยิงกันตายเลยใช่เปิดไฟสาดหน้ากันก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้น small can be big เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะฉะนั้นพี่ไม่เห็นด้วยกับท่านตรีกลาโหมนะครับพี่กล้าพูดว่าพี่ไม่เห็นด้วยไปฟังเสียงแกหน่อยไหมฮะแกพูดบอกว่าเป็นเรื่องเล็กไปฟังเสียงแกหน่อยครับอีกมองแง่ร้ายแค่ปะทะกันนิดเดียวนะครับก็มองเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าคุมเสื้อแดงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับก็ไม่ได้ส่งไปเขาไปกันเองแล้วก็ไปปะทะกันบ้างอะไรอย่างนี้เล็กน้อยนะก็เลิกกันไปจบไปนะครับอย่าไปมองให้มันใหญ่ดิมองงี้ประเทศไทยไม่เจริญขนาดนี้หรอกมองให้มันดีกันนิดหน่อยไม่เป็นหรอกก็หนูทางนี้ก็เป็นให้เป็นตลอดน้ำมือหยดเดียวอ่ะหามาร้อยทีร้อยหยดแล้วเหม็นเป็นเลยใช่ไหมมันจบไปแล้วจบไปแล้วก็อย่ามองในแง่ดีดิบอกไปแล้วมองในแง่ดีบ้างนะครับมองในแง่ไม่ดีก็เป็นอย่างเงี้ยมองในแง่ดีอย่างผมสบายใจมองในแง่ดีสบายใจเพื่อจะไม่ต้องทำอะไรหรอคือจริงๆแล้วบอกว่าถ้าเกิดมองงี้ประเทศชาติจะไม่เจริญเขาว่าคนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายใช่ไหมแปลว่าเรามองว่าประเทศชาติเราจะไม่เจริญนะเนี่ยการที่คนไทยตีกันแล้วไม่ให้ความสำคัญกับมันนี่แหละที่ประเทศชาติจะไม่เจริญนี่มันไม่ใช่เด็กตีกันและนี่ไม่ใช่เป็นการตีกันระหว่างคนสองคนครับแต่มันตีกันระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างทางการเมืองเพราะว่าประเทศที่จะเจริญได้นั้นต้องมีความแตกต่างได้โดยไม่แตกแยกครับแต่นี่มันกำลังเป็นความแตกต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกต้องคิดให้เป็นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญไม่ได้แล้วจะบอกว่าเรื่องนี้จบไม่ได้มันไม่จบมันน่าจะมีต่อนะครับมันไม่มีทางจบเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการสาดโคลนใส่กันใครเริ่มก่อนใครอะไรก่อนซึ่งพี่ก็ตำหนิทั้งสองข้างแล้วนะที่ตีกันแต่พี่ขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงยังไงฮะสมมติว่าวันที่เขาจะมีการบอกว่าจะยกเลิกประกันเสื้อแดงหรือเปล่าเนี่ยนะคะพี่เห็นเสื้อแดงไปให้กำลังใจใช่แต่มิพี่ไม่เห็นเหลืองเข้าไปเนี่ยเออน่าคิดยังไม่เคยเห็นเสื้อเหลืองไปหน้าศาลอาญาไม่ไปคือเรื่องของคนที่ไม่กำลังใจกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรแต่อีกฝ่ายนึงที่ไม่ได้เกี่ยวเนี่ยไปทำไมตอนแรกเนี่ยนะฮะเห็นตามกระแสข่าวบอกว่ามีไปประมาณ30คนสำหรับเสื้อแดงนะฮะพอเสร็จแล้วก็มีการระดมกันมาอีกเพิ่มเติมมีการโพสต์ทาง Facebook บอกว่าตอนนี้เหลืองกำลังล้อมแดงแล้วรีบมาช่วยกันหน่อยเอางี้แล้วกันจะใครจะล้อมใครจะอะไรก็แล้วแต่30คนแรกล่ะไปทำไมเออนั่นสิครับ30คนแรกไปทำไมเหลืองเนี่ยเขาตั้งใจไปให้กำลังใจคนที่ถูกกล่าวหาแต่แดงเนี่ยคุณไปทำไมเพราะพวกคุณเคยไปกันที่ศาลอาญาพี่ไม่เคยเห็นเหลืองไปนี่ไปให้กำลังใจตำรวจไหมครับกลัวจะไม่มีกำลังใจในการสอบสวนไม่ต้องเลยตำรวจเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ที่เหลืองเข้าไปเนี่ยเพราะคิดว่าคนคนนี้โดนข้อกล่าวหารุนแรงเกินไปก็ให้กำลังใจก็เหมือนแดงที่คิดว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ควรที่จะถูกถอนประกันก็เลยให้กำลังใจกัน
คือในเมื่อเรารู้อยู่ว่าการเจอกันเนี่ยมันจะต้องมีการปะทะกันแน่ๆเนี่ยแล้วเราจะไปเจอกันทำไมอย่าลืมนะวันที่19กันยา2549ที่มันเกิดการรัฐประหารนั้นเพราะเขาคาดว่าหากไม่จัดการคืนนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีการปะทะกันระหว่างเหลืองกับแดงเขาถึงไม่ยอมให้เกิดขึ้นไงไปดูทีละคนไหมครับแต่ละคนพูดอะไรบ้างเอาจากนปช.ก่อนนะฮะคุณธิดาถาวรเศษก็พูดถึงเหตุการณ์นี้นะฮะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่การเริ่มต้นของฝ่ายเสื้อแดงแน่ๆนี่ไงแล้วตกลงจบไหมอ่ะแค่พูดตรงนี้ถามท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยการที่หลังจากเสร็จแล้วฝ่ายนู้นก็พูดฝ่ายนี้ก็พูดเนี่ยพี่ไม่บอกว่าใครถูกใครผิดเนี่ยใครผิดนะแต่พี่ชัชชีเห็นว่ามันไม่จบเพราะไม่มีใครอยากเป็นคนผิดดังนั้นเมื่อแดงไม่อยากผิดเขาก็ต้องบอกว่าเขาโดนเหลืองทำร้ายก่อนเขาจึงต้องตอบโต้ส่วนเหลืองเองนั้นเขาก็ต้องพูดในทำนองเดียวกันแดงทำร้ายก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่จบมันไม่จบแล้วทีนี้คนที่พูดเนี่ยมันก็มีทั้งคนพูดเบาเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันก็จะมีคนที่พูดแรงก้าวร้าวใช้วาจาซึ่งพี่เคยพูดตั้งหลายครั้งแล้วว่า บ้านเมืองเราเนี่ยจะปรองดองไม่ได้ถ้าหากกระบอกเสียงของแต่ละข้างเนี่ยก้าวร้าวใส่กันนะพี่ไม่ได้ว่าข้างใดข้างหนึ่งนะว่าทั้งสองข้างนั่นแหละคือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของคนจะคืนดีกันแน่นอนเข้าใจไหมครับคือจู่ๆแดงก็มาบอกคุณชวนนท์ว่าเป็นประบุชนเขื่อนเนี่ยถามอย่างนี้เราคนจะดีกันไม่ในขณะเดียวกันพี่ก็ไม่ได้ว่าข้างนู้นข้างเดียวเวลาที่สายล่อฟ้าทำรายการมันก็ต้องมีคำบางคำที่จะเป็นสะกิดใจคนพวกนั้นเหมือนกันโอ้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันจบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านตรีกลาโหมขาขอให้ท่านใช้สมองตรองคิดสักนิดหนึ่งว่าหลังจากมีการตีกันแล้วเนี่ยสังคมย่อมเข้ามารุมประนามการตีกันและเมื่อมีการเข้ามารุมประนามการตีกันอย่างนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้ผิดทุกคนก็ต้องพยายามที่จะแก้ตัวว่าเป็นการป้องกันตัวเมื่อพยายามจะแก้ตัวเป็นการป้องกันตัวมันก็ต้องมีการกล่าวหากันไปมานี่การกล่าวหากันถ้ากล่าวหาด้วยหลักฐานแล้วก็น้ำเสียงที่เหมือนแค่พยายามอธิบายมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาหรือถ้ามีก็เลือกประเด็นที่จะเอามาแล้วก็พูดจาด้วยวาจาที่ก้าวร้าวใช้คำเปรียบเทียบต่างๆนานากันเนี่ยมันไม่จบเพราะพันธมิตรเขาก็แถลงข่าวใช่แถลงไปแล้วบอกว่าขอประณามการกระทำเลยนี่ไงมันไม่มีใครพูดดีต่อกันน่ะครับแล้วความปรองดองที่เราปรารถนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคือถ้ามันไม่ตีกันมันก็จะไม่มีประโยคเหล่านี้เกิดขึ้นแต่พอตีกันก็ประโยคอันนี้เกิดขึ้นงั้นพี่ถึงบอกว่าวาระที่แดงไปให้กำลังใจกันเหลืองเขาไม่ไปไม่วาระที่เหลืองให้กำลังใจกันแดงก็ไม่ควรจะไปแล้วไม่ใช่ไปแบบธรรมดาครับนะคะรถกระจายเสียงอะไรต่างๆเตรียมพร้อมอะไรขนาดนั้นเจ้าเดิมโกติมาจากปทุมธานีนั่นไงคุณพร้อมขนาดนั้นเนี่ยถ้าไม่เรียกว่าเป็นการจัดจะเรียกว่าอะไรคือถ้าเดินไปดุยๆไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรต่างๆตั้งใจให้กำลังใจกันจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกบังเอิญไหมฮะแกอาจจะอยากไปดูหนังที่รัชโยธินก็เลยขับรถไปเห็นเขามีกันก็เลยผ่านไปหน่อยละกันแล้วใช้ทำไมใช้ทำไมเครื่องกระจายเสียงมันก็พูดยากเลยอาจารย์เรื่องนี้คือต่อให้เป็นความบังเอิญแล้วสมมติว่าพี่บังเอิญผ่านไปตรงนั้นเหมือนกันแล้วรถพี่มีเครื่องกระจายเสียงแต่พี่รู้ว่าการที่ใช้เครื่องกระจายเสียงพูดจาด่าทอต่อว่านั้นเนี่ยมันเป็นการไปกระตุ้นอารมณ์โกรธและพี่จะทำทำไมไม่รู้นะพี่คิดเป็นไงพี่ถึงไม่ทำแต่ถ้าเกิดเขาคิดอีกแบบนึงล่ะเขาก็ทำสาเหตุเนี่ยเราก็ยังไม่รู้บอกแล้วเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าถ้าเราฟังทั้งสองข้างเราจะสับสนหมดอาจารย์ธิดาแกบอกว่าแกรู้สาเหตุนะแกบอกว่าสาเหตุเนี่ยเนื่องมาจากมีผู้หญิงคนนึงไปต่อว่าคุณดารุณีว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งเป็นการเข้าใจผิดไอ้อันนั้นเนี่ยเรารู้ที่เป็นเหตุทำให้ผู้หญิงคนนี้โดนเรียกตัวอันนี้เรารู้แต่เราไอ้นั่นมันคนละประเด็นแล้วนะแต่ประเด็นที่ตีกันน่ะใครรู้ไม่รู้ใช่ไหมคือประเด็นที่เขาไปกันเนี่ยเรารู้แต่ที่ตีกันน่ะเราไม่รู้อย่างเรื่องของการที่ไปกล่าวหาเนี่ยนะฮะทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงของอาจารย์ผู้หญิงคนนั้นเลยนะแกยังไม่ออกมายอมรับเลยนะว่าแกด่าผิดแกยังไม่ได้บอกว่าแกด่าผิดดานะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยทางกลุ่มของนปช.เองทางฝั่งนั้นเองพยายามบอกเสมอว่าผู้หญิงคนนี้ด่าผิดต้องด่าตอร์ปิโดไม่ใช่ด่ารุ่นนี้เอ๊ะแต่ละเขาหนีไปทำไมอ่ะนั่นสิฮะเขาหนีไปนะหรอครับไม่ก็คือดานี้ก็หนีไปด้วยไม่ใช่เหรอดานหนึ่งติดคุกอีกดานี้หนีไปไม่ใช่เหรอค
คือตอนนี้คือยังไม่รู้นะครับว่าด่าผิดด่าหรือว่าด่าถูกด่าไม่แต่ถ้าเกิดด่านี้ไม่มีปัญหาอะไรเข้าไปทำไมอ่ะเออก็น่าคิดทำไมเขาไม่อยู่บ้านอยู่ช่องอ่ะเออถูกไหมล่ะอาจจะไปเที่ยวมั้งครับต่อสู้มานานพักผ่อนบ้างไม่เลยเขาต้องรอจนสถานการณ์มีเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยถึงได้เข้ามอบตัวกันอ่ะไปดูอีกคนอาจารย์ครับคุณพายัตพายับปั้นเกตสสของเพื่อไทยนะฮะแกก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเหตุการณ์มันจะเกิดถี่ขึ้นเนื่องจากคดีความต่างๆของคนที่สั่งฆ่าประชาชนเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบวนการดังนั้นจึงมีต้องมีการสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงมากขึ้นเพื่อให้เข้าทางฝ่ายตนเองที่จ้องใช้อำนาจนอกระบบก็ยังคงยืนยันอย่างนี้พูดจาอย่างกับแผ่นเสียงตกร่องพี่เคยตั้งข้อสังเกตหลายครั้งนะนี่โอเคข่าวแสนกลตรงนี้เราอยากจะบอกเลยนะทุกครั้งที่ฝ่ายเสื้อแดงพูดจะต้องสรุปไปแล้วว่าอภิสิทธิ์สุเทพสั่งฆ่าคนแต่ถ้าทุกครั้งที่อภิสิทธิ์และสุเทพพูดจะบอกว่ามีกลุ่มชายเสื้อดำซึ่งไม่รู้เป็นฝ่ายใดเป็นผู้ก่อเหตุต่างกันไหมต่างกันต่างกันไหมประชาชนลองดูสิบัดนี้ยังไม่มีการสรุปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านอภิสิทธิ์กับสุเทพเขาต้องพูดด้วยความระมัดระวังว่ามีชายเสื้อดำซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่เขาสืบสวนสอบสวนเขาก็ยืนยันแล้วว่ามีชายเสื้อดำจริงครับและในขณะเดียวกันถามว่าอภิสิทธิ์กับสุเทพเคยบอกไหมว่าชายเสื้อดำเป็นคนของเสื้อแดงเขาบอกไม่ทราบฝ่ายเขาพูดอย่างนี้เสมอแต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องบอกสั่งฆ่าประชาชนและคำว่าผู้มีอำนาจนอกเหนือกฎหมายหรือนอกเหนือรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละการใช้อำนาจนอกระบบใช่ไงก็จะใช้คำว่าเหนือรัฐธรรมนูญหรือนอกระบบหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาพยายามจะโยนว่าณเวลานี้เนี่ยนะฮะเขาเองกำลังถูกกลั่นแกล้งโดยผู้มีอำนาจโดยผู้ที่มีบารมีเหลือล้นครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองเก็บมาคิดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนอย่างไรบางคนก็อาจจะบอกว่าคงเป็นปะเปรมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันหลายคนบอกว่ากลัวเขาจะไม่คิดแค่นั้นสิกลัวเขาจะคิดไปไกลกว่านั้นเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่มันออกปรากฏในสื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่นี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่มันเป็นซีดีแจกหรือว่าเป็นการพูดในชุมชนหรือว่าอย่างเช่นหมู่บ้านเสื้อแดงจะพูดแค่ไหนอย่างไรอันนี้เราไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจว่าทำไมถึงเล่นเรื่องนี้ไม่จบไม่เลิกครับอ่ะเดี๋ยวพักก่อนไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาดูคำพูดของคุณก่องแก้ววิกุลทองคนนี้พูดน่าสนใจและพูดน่าคิดนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับข่าวแสนกลครับ